ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมชาวทำไลฟ์นะคะวันนี้ตรงกับวันขึ้นปีใหม่พอดีค่ะทางรายการทำไลฟ์ก็เลยจะได้มีโอกาสนำธรรมพรในวันปีใหม่จากพระอาจารย์มาฝากคุณผู้ชมค่ะธรรมพรปีใหม่ปีใหม่ก็ปีเก่าก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราจะเกิดขึ้นได้ต้องคอยเป็นคอยไปนั้นในเอกาลที่เราอธิษฐานว่าในปีใหม่นี้จะไม่อย่างนั้นหรือจะมันอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ขอให้ตั้งเป้าหมายชีวิตในทางที่มันยากสักหน่อยหนึ่งไม่ง่ายจนเกินไปไม่ยากจนเกินไปแต่ที่สำคัญคือให้มีเครื่องชี้วัดเป็นระยะระยะคืออย่าให้มันกว้างเกินไปคิดว่าภายในเดือนมกราจะต้องยังไงภายในเดือนกุมภาจะต้องอย่างไรแล้วค่อยๆเฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงนี่เมื่อเราเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแม้แต่เล็กๆน้อยๆเราก็มีกำลังใจว่าทำได้เหมือนกันนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจรับผิดชอบชีวิตของตัวเองให้มากการรับผิดชอบมี4เรื่องเรื่องที่1ก็เพียรพยายามป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองไม่ให้ความวุ่นวายไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามที่ยังไม่เกิดขึ้นได้ทำยังไงเราจึงจะดูแลจิตใจของเราได้ป้องกันยังไงสิ่งไม่ดีจะไม่เข้ามาทีนี้ในเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแล้วหรือไม่ทันเราก็จะต้องรับผิดชอบเรื่องการจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วจะปล่อยวางยังไงจะทำให้มันลดน้อยลงอย่างไรอันนี้ก็คือความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตส่วนสิ่งที่นำไปสู่ความสุขความเจริญก็เริ่มต้นโดยการปลูกฝังคุณธรรมที่ยังไม่มีในชีวิตให้ปรากฏจนได้เพราะมนุษย์เรานี่มีศักยภาพที่จะเจริญงอกงามได้เพียงแต่ว่าต้องทำถูกต้องตามหลักตามอริยมรรคมีองค์8จึงจะได้ข้อที่4ก็คือเมื่อมีสิ่งดีงามเริ่มปรากฏแล้วให้รักษาให้ดูแลให้ทำให้มันดียิ่งขึ้นไปเพราะพุทธเจ้าสอนให้เราสันโดษในเรื่องของวัตถุให้พอประมาณให้พอเพียงแต่ในจิตใจให้ไม่สันโดษในคุณงามความดีที่เราสร้างขึ้นมาแล้วยิ่งมากยิ่งดีดังนั้นก็ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจและประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในทางที่ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วในการปลูกฝังสิ่งดีที่ยังไม่เกิดขึ้นและการดูแลและการพัฒนาสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นให้ดียิ่งขึ้นไปสรุปว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายชีวิตให้ยากสักหน่อยหาเครื่องชี้วัดความสำเร็จเพื่อตรวจสอบเป็นระยะระยะเฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงในชีวิตแม้จะสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ถือเป็นกำลังใจให้เราก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่วางไว้และควรตั้งใจรับผิดชอบในทุกเรื่องของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะผมเชื่อว่านะคะเวลาคุณผู้ชมได้ฟังอะไรได้มองอะไรที่มันสบายตาสบายหูแน่นอนค่ะมันจะนำพามาซึ่งความสบายใจก็ขอให้ปีใหม่ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณนะคะและอย่าลืมค่ะเข้าสู่ซีซั่นที่2แล้วนะคะรายการทำไลฟ์ของเราก็ยังยินดีที่จะร่วมแบ่งเบาความหนักความทุกข์ของคุณผู้ชมอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตาม Facebook QR Code รวมไปถึง LINE ด้วยนะคะอะไรที่อ้อมช่วยได้
อ้อมยินดีค่ะและที่สำคัญค่ะฝากไว้สักนิดเติมทำกันวันละนิดอ้อมว่าชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะ